ชั่นที่ผ่านมาที่เราถ่ายครอบครัวหลายคนนิ่งมากแฝดโตหล่อมากคือแค่อายุแค่นี้คือตั้งเป้าหล่อแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างล่ะจริงหล่อกับทรงผมทรงใหม่ด้วยทรงผมทรงใหม่แล้วแล้วตั้งนานแล้วยอมให้ลูกจริงตอนไปถ่ายก็ไม่ได้รู้สึกอะไรครับแค่ว่ามันเป็นงานถ่ายรูปของแบบครอบครัวที่อยู่แล้วก็อยากจะเก็บไว้แล้วอย่างนึงคือลูกสาวก็เพิ่งเริ่มเดินได้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะแบบรู้สึกว่าเขาน่ารักดีช่วงนี้น่าจะถ่ายเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยครับก็วันนั้นก็เตรียมเสื้อผ้าไปก็ดีครับรู้สึกว่ามันเป็นทีมเป็นแบบว่าคือเก็บความน่ารักไว้กับตัวเราเองอ่ะก็ขอบคุณมากๆที่ทุกคนเข้ามาดูแล้วก็ให้กำลังใจที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่คุณแม่รู้สึกว่าหลายคนชมว่าลูกเราหล่อเราดีใจไหมหรือว่าเราเกิดความห่วงว่าอ๋อลูกหล่อก็ต้องดีใจนะคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้สึกว่าลูกเราหล่อที่สุดในโลกนี้อะไรอย่างเงี้ยโอเคเขาก็หน้าตาใช้ได้แหละหน้าตาใช้ได้แต่ว่านิสัยเราก็ต้องดูด้วยใช่ไหมบอกให้ก่อนบอกให้แจ้งให้ทราบก่อนให้ทราบคืออย่างนี้คือเราเขาเรียกว่าไงล่ะคือสมมติในอนาคตลูกเราเขาแบบอาจจะหล่อหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่เราต้องปลูกฝังข้างในเขาไงคือมันก็ต้องแบบควบคู่กันไปอย่างเงี้ยคือเอาอยากให้ลูกเป็นคนน่ารักมากกว่าอยากให้เขาเป็นคนน่ารักอยากให้เขาเป็นคนแบบมีน้ำใจอะไรอย่างงี้มากกว่าไม่ได้โฟกัสเรื่องความหล่อแม่ห่วงอ่ะแม่ห่วงอ่ะเหมือนแม่ผู้อื่นก็ที่มีลูกชายตอนนี้ยังไม่ไงเขายังเด็กเรายังอยู่ในอุ้งมือของเราอยู่เออจริงๆพูดอยู่ตลอดนะเค้าจะแบบพูดอยู่ตลอดเคยจินตนาการมั้ยครับพี่ออนจะเริ่มห่วงตอนอายุเท่าไหร่ครับพูดอะไรพี่บีพี่ออนพูดอะไรบ้างพูดถึงอะไรแบบเวลาแบบอุ๊ยถ้าอีกหน่อยมีลูกสาวถ้ามีบ้านไหนมาแบบลูกเราเอาแฟนเข้าบ้านเออเขาจะพูดอย่างเงี้ยเอาแฟนเข้าบ้านก็คงจะแบบดูสีดูแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยจะเมามอยเนาะแต่ว่าพอนึกมาจริงอุ๊ยถึงตอนนั้นฉันก็คือเอาตัวเข้าห้องน้ำให้รอดก่อนก็คงสมัยสิบอะไรอย่างเงี้ยตอนสมัยเธอใส่ขาสั้นมาแม่เราก็มองกันแบบอุ๊ยอะไรจริงเหรอแสดงว่าบอดี้สัตว์สำรอยเหมือนกันแล้วก็แบบแซวเล่นๆเลยอ๋อแม่แซวด้วยหรอไม่เคยรู้เลยพี่บีมเมื่อเช้าเพิ่งลงรูปแบบว่าครบรอบค่ะเป็นรูปแบบรอบวันเด็กแล้วก็วันนี้มันเป็นวันที่แบบว่าครบรอบแต่งงานด้วยครับก็จริงๆอยากจะลงอะไรให้มันซึ้งๆอะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นก็ซึ้งแหละก็รู้สึกว่าแบบชีวิตเราแบบเราโชคดีแหละที่เรามีคู่ชีวิตที่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กันมาตั้ง8ปีนะหมายถึงแต่งงานใช่ไหมแต่งงานซึ่งไม่ทำพี่ออนที่จริงเขามีเมโมเมนต์ไหมหรือชมเราหรือว่าขอบคุณเราที่เกิดมาคู่กันมีตาพี่เห็นตักสื่อนี่แหละค่ะเอาทำไมตอนแรกว่าจะชวนไปกินคือปกติแล้วทุกปีพยายามจะไปแบบทานกันอะไรกัน2คนอะไรเงี้ยครับวันนี้มีงานพอดีช่วงกับวันเด็กพอดีเลยว่าเอาคนไปทั้งบ้านเลยละกันอะไรเงี้ยไปกินข้าวต่อเดี๋ยวว่าจะไปกินข้าวต่ออะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นแบบโมเมนต์สวีทละกันจริงๆพี่ออนเคยคาดหวังไหมกับคำที่ประเก็บของพี่บีคือถ้าสมมติว่าเขาชมเราก็คงดีใจหมายถึงว่าถ้าอยู่ดีก็แบบเออวันนี้เหนื่อยไหมหรือว่าเออเธอเก่งนะแค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะแต่ก็ไม่ได้คาดหวังแต่เราก็รู้อยู่แหละว่าเราทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยคือเขาเรียกว่าไงดีล่ะคือเราทำเรารู้อ่ะใครจะเห็นไม่เห็นไม่เป็นไรแต่แบบเรามันทุ่มในใจเรารู้ว่าเราแบบเต็มที่เลยเราเห็นปกติแต่เขาก็ชมว่าคู่ทุกคู่ยากแบบว่าตอนที่เขาเขียนว่าคู่ทุกคู่ยากทำไมเธอไม่เขียนว่าคู่สร้างคู่สมดูมันไม่ใช่ก็ดีนะไม่ใช่คำว่าคู่เวรคู่กรรมมันดูแบบว่ามันดูแบบว่าเออทำไมดูเหนื่อยจังฝ่าฟันด้วยกันมาเออมันดูเหนื่อยแต่ก่อนที่จะมาแต่งงานอีกมันต้องฝ่าแต่ละด่านมามันก็มีหลายเรื่องราวเพราะว่าเราคบกันมา13ปีก่อนที่จะแต่งใช่ไหมคะแล้วก็แต่งงานอีก8ปีก็นานเนาะเออก็มันก็จะผ่านทั้งแบบเรื่องที่แบบเรื่องหนักๆก็มีเนาะเพราะว่าเราเจอกันมาขนาดมีประวัติศาสตร์ร่วมกันมานานใช่แต่ก็ดีครับทุกครั้งที่แบบว่ามีปัญหาอะไรเราก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปกติช่วยด้วยน้องพวกเราน้องออยก็พยายามจะหาแต่ว่าออยก็ไม่รู้ว่าเขาจะชอบอะไรกลัวว่าสมมติซื้อมาแล้วไม่ชอบหรือว่าซื้อมาใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะเสียได้ตังค์อย่างเงี้ยเออหรือว่าใช่ก็เลยไม่ซื้อกันเลยจบตรงนี้เลยเหรอจบตรงนี้อะแล้วพี่บีมจะต้องซื้อให้พี่ออยโอ้โหผมรู้สึกมันเกิดก็ต้องให้นะมันแต่งงานครบรอบแต่งงานก็ต้องให้อยู่นะเขาให้กันเธออย่าพูดอย่างนี้เขาให้กันเหรอเขาให้กันแต่พี่ออยก็ไม่เกี่ยวกับอะไรมันคุ้มเราเป็นแฟนก็ต้องให้อะไรอย่างเงี้ยตุ๊จีนอีกแต่ว่าแต่ละตุ๊จีนก็ต้องให้ตุ๊จีนทวงแล้ว
ตั้งแต่ปีใหม่ถามหาโบนัสไม่มีก็มาหวังตรงนี้แหละเนี่ยกระเทยเขาพูดแบบนี้บนเวทีเมื่อกี้เราก็เหนื่อยเหงื่อออกจะหมดแล้วเนี่ยใครจะมากดดันอะไรแล้วอีกเราต้องแบบเป็นกระโถในครอบครัวลูกชายคนโตลูกชายคนโตไม่แต่ถ้าถามชาวบ้านทุกคนเคล็ดลับความรักที่ทำให้ยืดมาถึงขนาดนี้มันต้องอยู่กันยังไงเพราะว่าตอนนี้สภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสังคมเปลี่ยนไปสำหรับผู้เราเนาะคือบางคนเขาจะบอกว่าออยกับบีมาเหมือนเป็นเพื่อนกันแต่ความรู้สึกออยอะพี่มาอะไรลุ้มมาดูตึงเก่งเลยทั้งทีสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวนะพี่เบียร์กุ๊บเดี๋ยวพี่เบียร์แล้วพี่ไม่โอ้โหสวัสดีครับช็อตอยู่ห้องเนี่ยโอเคแล้วหนูมาทำไมล่ะเนี่ยถึงไหนแล้วจ้ะพี่อ๋อหนูจะมาทำให้พ่อเครียดอีกเลยลูกออยกับบีมเป็นเพื่อนกันสนิทกันเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวหนูใจเย็นลูกไม่เคยแม่เป็นเพื่อนเลยแม่น้องเพื่อนก็คือเพื่อนอันนี้คือคุณพ่ออุ้มจะได้ดูว่าทุกคนเป็นไงใช่คืออะไรที่แบบสนิทกันจนเป็นเพื่อนดังไหมตอนนี้ไม่ถามเพราะว่าเราไม่ได้จีบเขาเป็นเพื่อนฉะนั้นอะไรที่มันทำจนแบบเป็นเพื่อนกันก็เลยไม่ได้ถามแล้วก็ยังมีความจริงใจให้อยู่เสมอค่ะอะไรที่แบบควรพูดไม่ควรพูดอย่างเงี้ยเราก็จะแบบมันเหมือนอัตโนมัติค่ะแล้วก็เวลาจะพูดอะไรก็จะรักษาใจค่ะคำว่าลูกข่าวรู้เราจากการที่แต่และอย่างนึงคือบีมเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีเย็บก่อนเราไม่เคยทะเลาะกันอะไรที่แบบทะเลาะกันแต่เรื่องแบบไร้สาระเรื่องแบบอะไรที่มันจริงจังอะเราจะช่วยกันน้องพีครับแต่ลูกน้องโนลูกกับยี่แม่เอากับบีมกับบีมเคล็ดลับเคล็ดลับการคลองเรือนเชื่อนะเขาบอกว่าเขารักและเคารพพี่รักและเคารพให้เกียรติแต่ดูสินะที่บินกังวลทั้งงานเลยดูสินะออกมากอ่ะเลิกได้แล้วเลิกกังวลโอเคโอเครีแลกซ์ครับพี่คือออยก็เป็นอย่างที่เขาเป็นมาตลอดแล้วก็เขาเป็นคนที่แบบคอยซัพพอร์ตได้อย่างดีแล้วก็คอยแบบให้กำลังใจเราเวลาที่แบบว่าเราแบบเหนื่อยหรืออะไรเงี้ยเขาจะถามเขาก็จะให้แนวคิดอะไรดีๆที่แบบว่าเฮ้ยเราก็ไม่เคยคิดแบบนี้มาก่อนอะไรเงี้ยครับจริงๆคู่เราก็ซัพพอร์ตกันไปมาอยู่แล้วเรามองหน้ากันเราก็แทบจะรู้ว่าอีกคนหนึ่งคิดอะไรยังไงครับผมว่ามันก็เป็นพื้นฐานที่ดีในการที่แบบว่าคือสุดท้ายมันขึ้นอยู่ที่เอาใจเขามาใส่ใจเราแหละว่าแล้วก็พยายามประคับประคองคู่ของเราไปนะครับ